เชียงรายน้ำท่วมจม5อำเภอเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ2รายได้รับผลกระทบ 1,499 ครัวเรือนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายโพสต์ข้อความระบุว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิดอุทกภัยและดินถล่มตั้งแต่วันที่8กันยายน2517เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่9กันยายนถึง11กันยายนที่ผ่านมาข้อมูลสะสมระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนรวมทั้งสิ้น5อำเภอราษฎรได้รับผลกระทบเบื้องต้น 1,499 ครัวเรือนเสียชีวิตไปแล้ว3รายบาดเจ็บ2รายจากเหตุดินสไลด์อำเภอแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีพร้อมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกันนี้ได้แจ้งปิดสะพานและเส้นทางพื้นที่น้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายดังนี้สะพานแม่น้ำกกสะพานขัวพยังมังรายสะพานเฉลิมพระเกียรติสะพานแม่ฟ้าหลวงและสะพานใหม่บ้านห้องอ้อค่ะนอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายส่งผลให้หลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ยังติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า3วันโดยมีประชาชนรอการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากได้ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางกลุ่มชุมชนคนแม่สายและผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงผนึกกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนตลอดคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นให้การช่วยเหลือประชาชนและอพยพออกมาได้บางส่วนแล้วส่วนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายนั้นบางจุดเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่บางจุดก็ยังวิกฤตและมีน้ำไหลแรงต่อกันที่การจอมพลังลุยน้ำท่วมวันที่2เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเพจ Facebook การจอมพลังช่วยสู้ได้ทำการไลฟ์สดลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสำหรับวันนี้ได้มีการนัดรวมตัวที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นจะเป็นการเร่งช่วยเหลือคุณยายแขนขาดลอยคอมาแล้ว2วันซึ่งทางญาติห่วงเป็นอย่างมากหลังจากนั้นบุกไปช่วยนักเรียนกับคุณครู100คนที่ทางกระทรวงศึกษาติดต่อเข้ามาเนื่องจากเด็กยังไม่ได้กินข้าวรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพิกัดต่างๆที่ได้รับแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือตายายที่หนีน้ำท่วมไปอยู่ใต้ฟ้าได้สำเร็จแล้วทั้งนี้การจอมพลังระบุว่าวันนี้พรุ่งนี้จะมีเจ็ตสกี10ลำโดนตัวใหญ่ไว้ส่งของกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีการประสานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหน่วยซิลปฏิบัติการลุยช่วยผู้สูงอายุผู้หญิงเด็กที่รอความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุอุทกภัยภายหลังหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลได้รับคำสั่งจากกองทัพเรือให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเมื่อไปถึงพื้นที่อำเภอแม่สายที่ถูกน้ำป่าท่วมไหลเชี่ยวกรากทางหน่วยซิลได้ร่วมวางแผนในการเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นเริ่มทำงานในทันทีโดยในเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากที่หน่วยอื่นเข้าถึงได้ยากโดยหน่วยซิลได้ลุยน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากลุยคนเข้าไปประมาณ 3-2 กิโลเมตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านได้10ครัวเรือนมีทั้งผู้สูงอายุผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เพิ่งคลอดอายุได้3เดือนโดยสามารถช่วยเหลือทุกคนได้ออกมาอย่างปลอดภัยจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ยังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำประชาชนที่ติดค้างออกมาให้หมดจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประกาศจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายโพสต์ข้อความประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพกรณีผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เร่งด่วนสามารถติดต่อเพื่อเลื่อนนัดหรือขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์กับทางโรงพยาบาลได้ทางเรายินดีอำนวยความสะดวกในการเลื่อนนัดให้กับท่านทางนี้ขออภัยในความไม่สะดวกและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตเพิ่มเติมทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไปขณะนี้สถานการณ์พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเชียงรายน้ำยังไม่ท่วมการจราจรรถยังสามารถสัญจรได้ปกติค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News